EP นี้นะคะคือ Home Tour EP ที่3ซึ่งส่วนอื่นๆของบ้านเนี่ยก็คือของเยอะมากลกแบบเบอร์10พอเก็บบ้านก็เลยพบว่ากางเกงยีนขาสั้นที่ฉันเนี่ยสั้นมากบอกเลยว่าเป็นคนที่นอนยากนอนต้องนิ่มหมอนต้องดีไฟต้องมืดนะคะมันสบายมากๆแต่ตอนที่ไปลองที่โชว์รูมคือกิ่งไปกิ่งมากิ่งมากิ่งไปแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งนี้ต้องเป็นของเราสิ่งนี้ก็คือเราสามารถนั่งอ่านหนังสือเล่นคอมนะคะสบายมากๆเป็นหมอนตัวยูนะคะสวัสดีค่ะวีลคัมค่ะขอต้อนรับอย่างเป็นทางการนะคะเข้าสู่รายการติดฝนติดไฟนิดนึงสว่างมาก EP นี้นะคะคือ Home Tour EP ที่3หลายคนคงบอกว่าแบบยังไง3เดือน EP นึงเพราะว่าบ้านฝนเนี่ยเสร็จเลทนะคะแล้วก็ตอนนี้เพิ่งเริ่มย้ายของกลับเข้ามาก็เลยเพิ่งได้ทำ Home Tour EP 3ซึ่งส่วนอื่นของบ้านเนี่ยก็คือของเยอะมากลกแบบเบอร์10ตอนนี้ก็เลยมาพาทัวร์ห้องนอนก่อนนะคะก็เป็นครั้งแรกที่แรก Exclusive สำหรับช่องของฝนเองเดี๋ยวพาทัวร์เริ่มจากโซนด้านในสุดก่อนดีกว่าไปเลยเข้ามานี่คือโซน Walk-in Closet นะคะเรื่องของเรื่องก็คือว่าบ้านฝนอ่ะจริงๆตรงเนี้ยมันเป็นระเบียงเราก็เลยทุบระเบียงออกไปแล้วก็ทำเป็น Walk-in Closet นะคะก็จะค่อนข้างจำกัดพื้นที่นิดนึงเพราะว่าระเบียงเดิมเนี่ยไม่ได้กว้างมากแล้วต่อไปไม่ได้มากเพราะว่ามันก็จะไปเจอเพื่อนบ้านเราเปิดไฟก่อนมีไฟขาวแล้วก็ไฟในตู้นะคะดูตู้แรกที่เห็นกันเลยดีกว่าฝนยังขนของกลับจากคอนโดไม่ครบเลยมีเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะแต่ที่เห็นว่าแบบดูน้อยๆเนี่ยคือบริจาคไปเยอะมากๆรู้สึกว่าแบบหลายๆอย่างที่เก็บไว้นานแล้วไม่ได้ใช้อ่ะก็ไปบริจาคให้คนอื่นเขาแบบได้ใช้ประโยชน์ดีกว่าโซนนี้เลยเป็นโซนแก๊งเดอะเสื้อนะคะเนื่องจากว่าเป็นคนที่แบบชอบมิกซ์และแมทช์ท่อนบนท่อนล่างเนี่ยให้ดูอย่างวันนี้โซนตู้เสื้อผ้าดีฝนพยายามจะจัดเรียงน้องนะคะเริ่มจากแก๊งเสื้อยืดสีขาวแล้วก็ไล่โทนสีไปนะคะเพื่อความสะดวกในการหาแล้วก็ mix and match ส่วนด้านล่างฝนจะเลือกเป็นแก๊งน้องตัวสั้นเอาไว้มาอุ๊ยอวดอันนี้ก่อนใครจำชุดนี้ได้ป่ะชุดนี้นะคะคือชุดที่เป็นชุดของซอนในซีรีส์ I Hate You I Love You แล้วฝนชอบมากของคณิตเป็นไทยดีไซเนอร์ฝนก็เลยไปตามซื้อมาใส่แล้วก็ใส่บ่อยมากๆค่ะหลังจากซีรีส์จบไปก็คือมีเป็นของตัวเองด้วยความที่ตอนเลือกอ่ะฝนอยากได้ตู้เป็นกระจกสีชาแต่พอเติมไฟปั๊บเห็นของในตู้หมดเลยค่ะคุณพี่ก็เลยต้องพยายามจัดเรียงไว้นะคะเพราะว่าเวลาแบบพาทัวร์หรือแบบเพื่อนๆมาเที่ยวบ้านอย่างเงี้ยเอ้ยแวะมาดูห้องเราเขาจะได้เห็นว่าเราดูแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะก็เลยเหนื่อยตอนจัดนี่แหละโซนถัดมานะคะก็จะเป็นเดรสสั้นหรือว่ากระโปรงชิ้นเดียวที่มีความยาวหน่อยเออจะบอกว่า Walk-in Closet ของฝนเนี่ยสัดส่วนทุกคนจะงงๆว่าเอ๊ะทำไมต้องแบบมีโซนสั้นโซนยาวเนื่องจากดูไซส์เจ้าของบ้านนะคะเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นคนตัวจิ๋วฝนก็เลยจะบอกว่าขอแบบความสูงของราวเนี่ยที่ฝนสามารถหยิบได้ค่ะเพราะว่าเวลาแบบไปอยู่คอนโดหรือว่าไปโรงแรมหลายๆที่เราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันหยิบจับอะไรลำบากไปหมดเลยเพราะว่าไม่พอดีกับไซส์เจ้าของบ้านนะคะดังนั้นตู้เสื้อผ้าฝนเนี่ยทุกอย่างถูกคัสตอมไมซ์มาเพื่อไซส์ของเจ้าของบ้านทั้งนั้นเลยก็จะเป็นแก๊งแบบกระโปรงเรดตัวสั้นนะคะแล้วก็สั่งทำเป็นลิ้นชักไว้ด้วย2อันก็จะใส่พวกแบบชุดกีฬาเขาก็จะพับใส่ไว้นะคะฝั่งนี้ภูมิใจนำเสนอมากฝั่งนี้นะคะเป็นแก๊งน้องยีนค่ะซึ่งเวลาใครถามว่าฝนชอบใส่เสื้อผ้าแบบไหนผมก็จะบอกว่าฝนชอบแบบ mix and match กับกางเกงยีนเพราะมันรอดในการที่แบบแมทเสื้อยืดกับกางเกงยีนคือเป็นเรื่องที่ง่ายมากแล้วก็เอาอยู่นะคะน้องรอดก็เลยจะแยกกางเกงยีนเอาไว้อันนี้เป็นยีนขายาวอันนี้เป็นยีนขาแบบกี่ส่วนไม่รู้ผมไม่รู้มันเรียกกี่ส่วนแต่ว่ายาวลงมาหน่อยแล้วก็2ชั้นนี้เป็นยีนสั้นนะคะแยกสีไว้เป็นสีอ่อนกับสีเข้มพอเก็บบ้านก็เลยพบว่ากางเกงยีนขาสั้นดิฉันเนี่ยสั้นมากเฮ้ยสั้นมากอะสั้นจริงๆแล้วสั้นทุกตัวแล้วก็ชั้นถัดมาก็จะเป็นกางเกงสไตล์ที่แบบเบาๆเป็นกางเกงเลย์นะคะหรือว่าเป็นกางเกงใส่กับสูทที่แบบไม่ค่อยได้ใส่บ่อยมากก็จะพับเอาไว้นะคะเพราะว่ามีบทเรียนตู้เก่าเนี่ยเคยแขวนทุกอย่างไว้วันนึงตู้
ราวของฝนอะมันแบบหลุดลงมาเพราะว่ารับน้ำหนักเสื้อผ้ามากเกินไปนะคะตอนนี้ก็เลยมีบทเรียนว่าหลายๆอย่างก็เอาจากใส่ชั้นพับมาก็ได้ถ้าไม่ได้ใส่บ่อยชั้นบนเป็นกางเกงยีนก็คือแล้วก็อันนี้เป็นกางเกงขี่ม้าส่วนด้านในสุดเนี่ยฝนคัสตอมไมซ์เป็นราวเดียวเลยเพื่อใส่เดรสตัวยาวนะคะส่วนข้างหลังเป็นถุงสูทนะคะมาดูตรงนี้กันดีกว่าเราอ้อมมาดูฝั่งนี้เนื่องจากเป็นมนุษย์ขี้หนาวก็เลยจะมีผ้าคลุมไหล่ผ้าห่มเป็นแบบผ้าเน่าๆไว้ห่มในรถนะคะส่วนชั้นนี้เป็นน้องแว่นตาคืองงตัวเองเหมือนกันว่าทำไมถึงชอบซื้อแว่นตาทรงเดิมๆอ่ะนี่คือทรงปกแต่เราดูน่าเล็กไหมคะแล้วก็ขยับเข้ามาฝั่งนี้เป็นน้องอุ่นๆเป็นแกงน้องอุ่นๆก็คือเป็นฮูดดี้อันนี้ก็แกงเสื้อกันหนาวเหมือนกันเพราะว่าขี้หนาวมากฝั่งนี้ก็จะเป็นแกงขายาวสีขาวสีเหลืองอุ่นๆเหมือนกันฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรมากเป็นกล่องเฉยๆเอามาจัดเลี้ยงให้น้องดูสวยงาม move จาก walk-in closet นะคะก็จะมาถึงกำแพงอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าทำขอบบัวน่ารักดีไม่มีอะไรเลยรู้สึกว่ากำแพงมันว่างอยู่แล้วมันน่ารักดีก็เลยทำขอบอันนี้ไว้ทำคอนเทนต์นะคะถ่ายรูปลงถ่ายรูปเล่นได้ข้างเตียงฝนเป็นลิ้นชักนะคะไหนๆก็ทำบ้านแล้วเนี่ยถ้าเกิดซื้ออะไรมาติดทีหลังสุดท้ายแล้วมันจะดูไม่ค่อยแมทช์กันก็เลยสั่งทำมาเลยแล้วก็ตรงนี้เหมาะกับชาวโซเชียลอย่างเรา USB 2ช่องแล้วก็มีปลั๊กด้วยส่วนฝั่งนี้เป็นเส้นๆเพื่อความสวยงามอย่างเดียวเลยอ๋อส่วนอันนี้ลิ้นชักเปิดมาดูซิมีอะไรข้างในนี่ทาดาอะไรเอ่ยสวรรค์ของคนรักเกมนะคะพูดเลยว่าโควิดเป็นเหตุค่ะฝนซื้อมาจากตอนที่โควิดครั้งแรกเลยฝนก็ไปหาซื้อมาเล่น Animal Crossing เล่นไป2วันก็เลิกเล่นเนี่ยทานแบตหมดก็ไว้หัวเตียงเผื่อแบบวันไหนมีอารมณ์อยากจะเล่นก็เล่นส่วนน้องคนนี้เป็นโปรเจคเตอร์นะคะเนื่องจากว่าที่ห้องเนี่ยติดทีวีได้ให้ดูฝั่งนี้สั่งทำเผื่อเอาไว้แล้วว่าถ้าเกิดอยากติดทีวีอ่ะก็คืออยากจะใหญ่ขนาดไหนก็ติดไปเลยแต่ประเด็นคือไปเห็นในรีวิวใน Instagram นะคะว่าช่วงนี้เขาฮิตแบบเป็นโปรเจคเตอร์มันให้ฟิลแบบเหมือนอยู่โรงหนังนิดนึงให้ฟิลลิ่งอ่ะมันรู้สึกมันน่ารักอะไรเงี้ยก็เลยซื้อโปรเจคเตอร์มานะคะแล้วก็ลองเล่นแล้วรู้สึกว่าแฮปปี้มากๆซึ่งก็อาจจะไม่ติดทีวีไปเลยเพราะชอบการฉายโปรเจคเตอร์เดี๋ยวอ้อมมาอีกฝั่งนึงดีกว่าอันนี้ไม่เมาไม่ได้นี่ก็คือที่นอนของเรานะคะหลายคนเราจะสงสัยว่าทำไมคุณฝนคุณไม่เอาผ้าปูที่นอนมาปูเรื่องของเรื่องก็คืออย่างที่บอกว่าเพิ่งเริ่มย้ายของเข้าบ้านนะคะน้องเนี่ยเพิ่งมาส่งยังไม่ได้สั่งผ้าปูมาเลยเดี๋ยวฝนเปิดให้ดูข้างล่างก่อนปึ๊บกระโดดคืออันนี้นะคะคือแบรนด์เครื่องนอนของคอมฟี่ค่ะจริงๆอันเนี้ยมันคือที่นอนที่มากับท็อปเปอร์อยู่แล้วเขาเย็บติดกันมาอันนี้หนาประมาณ12นิ้วนะคะรุ่นชื่อว่าคาวคอสโมค่ะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างนุ่มของคอมฟี่นะคะเรื่องคือที่เนี้ยก็มีฟูกอยู่แล้วแต่ว่านอนแล้วปวดหลังมากเนื่องจากเป็นคนนอนเยอะนอนนานคือรักการนอนมากๆแต่ว่านอนเท่าไหร่ก็ปวดหลังคือเคยไปซื้อฟูกมาแล้วอันใหม่ตอนลองก็รู้สึกว่ามันดีแล้วนะแต่ทำไมมันยังปวดหลังอยู่อะไรเงี้ยก็ทนนอนมาจนถึงมารีโนเวทบ้านใหม่ก็รู้สึกว่าฉันจะไม่ยอมนอนปวดหลังอีกต่อไปแล้วก็ไปตามหาแบรนด์ต่างๆก็แบบไปลองนอนดูใช่ป่ะคะก็ไปถูกใจของยี่ห้อนี้เพราะว่ามันมีความแบบนุ่มแน่นนะคะแต่ว่าไม่แข็งเลยนะมันสบายมากๆค่ะตอนที่ไปลองที่โชว์รูมคือกิ่งไปกิ่งมากิ่งมากิ่งไปแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งนี้ต้องเป็นของเราอันนี้ทำจากใยผ้าเทนเซลนะคะซึ่งช่วยแบบลดเรื่องอาการภูมิแพ้เพราะว่าฝนเนี่ยเป็นภูมิแพ้แล้วก็คือเหมาะกับเราแต่ถามว่านุ่มขนาดนี้ธนาคารพอใจไหมขอนุ่มอีกซื้อท็อปเปอร์มาด้วยนุ่มมากท็อปเปอร์เนี้ยหนาอีกประมาณ3นิ้วมั้งคะแล้วก็มีหมอนหน้าตาแปลกๆใช่มันคือหมอนรูปตัวอยู่มันนั่งอย่างนี้นี่เวลาแบบมีหนังสือมันสามารถเอาแขนวางนี้ใช่วางหนังสือได้สิ่งนี้ก็คือเราสามารถนั่งอ่านหนังสือเล่นคอมนะคะเวลาเราทำงานใช่เราก็สามารถวางน้องไว้ตรงนี้เพราะฝนอะตัด YouTube เองบางส่วนเนาะก็แบบ
ลายมากๆเป็นหมอนตัวยูนะคะถัดมาใบนี้ใบนี้ก็หน้าตาประหลาดมากคือหมอนของยี่ห้อนี้เขาทำอะไรที่แบบนวัตกรรมล้ำกว่าที่เราคิดฝั่งนี้นะคะบอกว่าเหมาะกับคนชอบนอนหงายเพราะมันจะซัพพอร์ตคอส่วนฝั่งเนี้ยคือให้เรานอนตะแคงแล้วเอาหูลงไปตรงนี้มันก็จะไม่กดทับที่หูน่ารักมากแล้วผมเป็นคนชอบนอนตะแคงมากๆตัวนี้ก็ช่วยได้ชื่อรุ่นว่า Cool Kids Dream นะคะมีหลายไซส์อันนี้ไซส์ M ความหนามันก็จะแบบ S M L หนาขึ้นมาฝนอะเรื่องเยอะกับที่นอนมากเพราะว่าตัวเล็กคือหลังจากไปปรึกษาพี่เซลที่คอมฟี่ก็เลยรู้ว่าที่ปกติเรานอนแล้วเราไม่เอนจอยอ่ะเพราะว่ามันควรจะเป็นที่นอนที่เหมาะกับสรีระเราคือฝนตัวเบาเวลานอนหมอนอย่างเงี้ยน้ำหนักเรามันไม่กดทับลงไปเนี่ยบางทีก็แบบโอ้ my god ปวดคอแต่นี้ก็คือลองนอนมาแล้วสบายแล้วก็ใช้อยู่แล้วที่คอนโดอันนี้ซื้อมาเติมที่บ้านนะคะโอ้ยไม่ลุกละจริงเลยนะนั่นส่วนอันนี้เป็นไฟหัวเตียงเงียบเงียบเหมาะกับคนขี้เกียจอย่างเราฝั่งนี้ก็คัสตอมไมซ์เป็นปลั๊กกับ USB ด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวพาดูโซนถัดไปเป็นโซนที่แบบเพิ่งจัดเสร็จมา move กันมาที่บริเวณนี้นะคะเป็นแก๊งลูกสาวของฝนเองค่ะพาน้องมาหายใจปกติแล้วเนี่ยฝนน่ะก็จะเอาผ้าที่เขาให้มากับกระเป๋านะคะปูเอาไว้แล้วก็เอาน้องมาตั้งเพราะว่าชั้นเดิมเนี่ยก่อนรีโนเวทบ้านมันเป็นไม่ใช่ชั้นกระจกอะก็กลัวว่าถ้าเกิดอุณหภูมิมันเปลี่ยนก็กลัวว่าน้องอาจจะสีลอกแล้วหนังจะถลอกแต่พอทำบ้านใหม่ก็เลยตั้งใจว่าเปลี่ยนเป็นกระจกพอเปลี่ยนเป็นกระจกเราก็สามารถวางน้องไว้อย่างนี้ได้ให้น้องได้หายใจนะคะส่วนนี้แกงน้องโพลารอยกับแกงน้องกล้องถามว่าเป็นน้องต้องอยู่ตรงนี้นะคะพามาดูใกล้ๆนี่คือบ้านของน้องนี่คือตู้สำหรับกล้องค่ะเปิดมามันก็จะแบบเป็นกันกระแทกแล้วถามว่าทำไมไม่มีกล้องอยู่ในนี้เพราะว่าไม่รู้ต้องใส่ฐานต้องปรับอุณหภูมิอะไรยังไงเห็นคู่มือแวบๆก็ยังใช้ไม่เป็นแต่เดี๋ยวจะใช้แล้วส่วนฝั่งนี้ก็เป็นเครื่องสำอางที่ยังไม่ได้ใช้สเปรย์ไว้ครีมน้ำหอมที่จะหมดแล้วเนื่องจากว่าครีมที่ยังใช้ประจำอยู่เนี่ยยังอยู่คอนโดนะคะก็เดี๋ยวถ้าจะเรียนทุกสิ่งอันเสร็จเนี่ยจะพามาทัวร์โซนนี้ทีนึงค่ะอุ๊ยเมื่อกี้ลืมไปอันนึงนี่อันนี้ฐานเตียงนะคะเป็นของ Best Studio ค่ะอันนี้สั่งทำมาเหมือนกันนะคะรุ่นQueen Size เนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าเป็นภูมิแพ้หนักมากนะคะซึ่งอันนี้เขาบอกว่าเป็นผ้านะคะแต่เป็นผ้ารุ่นที่ไม่เก็บฝุ่นแล้วก็ออเดอร์มานะคะทั้งห้องฝนแล้วก็ห้องคุณแม่โอเค move on จากโซนเตียงนะคะขยับมาที่โต๊ะเครื่องแป้งของเราอยู่ติดกับ The Gang เลยสิ่งนี้คือ Wrap นี่เป็นไฟขาวเปลี่ยนไฟได้เป็น Touch Screen นะคะไฟส้มเวลาแต่งหน้าจะได้แบบเห็นอย่างชัดๆเลยนะคะมาพร้อมกับลิ้นชักสุดคิ้วอันนี้เป็นของแบรนด์ Homey Baby นะคะฝนสั่งออเดอร์มาเข้าเซตกับเก้าอี้เดี๋ยวฝนให้ดูเก้าอี้ด้วยน้องเป็นสีเทานะคะเซตจาก Homey Baby มาด้วยกันอยู่ในเซตเดียวกันเลยน่ารักมากๆไฟนะคะเป็นไฟซ่อนมีฝ้าหลุมกับไฟขาวนะคะซึ่งเราสามารถเปลี่ยนไฟได้โอเคมาถึงสิ่งที่แบบอยากจะอวดนะคะตอนนี้ฝนเปิดไฟเต็มรูปแบบไว้แต่มันอาจจะดูไม่ขาวมากเพราะว่าฝนเปิดไฟซ่อมๆไว้นะคะเดี๋ยวฝนทำให้ดูปึ๊บนี่อันนี้คือไฟขาวธรรมดานะขาวแบบขาวจั๊วเลยแต่ห้องมันจะมีความเทาๆนิดนึงเนาะเพราะว่าฝนทาสีเทาแล้วก็โซนเข้มเนื่องจากว่าฝนนะชอบฟิลให้ห้องนอนเหมือนเป็นแบบห้องนอนโรงแรมคือมาพักผ่อนจริงๆแบบหลับจริงๆแล้วก็บอกเลยว่าเป็นคนที่นอนยากนอนต้องนิ่มหมอนต้องดีไฟต้องมืดนะคะห้องฝนในฝนขอให้ทุกอย่างแบบไม่มีแสงอะไรลอดเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ขอไฟแบบอุ่นที่สุดก็ไฟมันเป็นอย่างนี้อันนี้คือไฟจากตู้บวกไฟซ่อนนะคะถ้าเพิ่มไฟหัวเตียงมาก็จะได้สีประมาณนี้ก็คือแบบเข้าห้องมาพร้อมหลับมากแต่ว่าถ้าจะหลับแล้วเราปิดไฟหนักกว่าเดิมอีกมืดมากมีใครยังเห็นฝนไหมเราก็จะนอน
สบายมากประมาณนี้นะคะโฮมทัวร์ EP 3นะคะไว้ห้องเสร็จแบบ 100% เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวพามาทัวร์อีกทีนึงตอนนี้ไปหาขนมกินดีกว่าแล้วก็แอบนี่ซะหน่อยไหนๆก็น่านอนขนาดนี้เนี่ยบ๊ายบาย